สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราจะทำเมนูขนมปังหน้าหมูกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยเริ่มจากตัวนี้นะคะเป็นขนมปังนะคะใช้เป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะตัดขอบนะคะน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดนะคะต่อมาค่ะส่วนของขนมปังเราแยกเป็น2ฝั่งนะคะก็จะเห็นว่าฝั่งนี้เป็นหน้าหมูฝั่งนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะเนื้อหมูนะคะใช้เป็นหมูสับค่ะประมาณ150กรัมนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานมันนะคะอาจจะซื้อเนื้อสันในค่ะแล้วก็เอามาสับเอาเองได้นะคะของเราจะติดมันเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ซีเรียสเนาะใครชอบติดมันก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะไข่ไก่1ฟองน้ำสะอาดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะผักชีนะคะแล้วก็พริกแดงนะคะเอาไว้ตกแต่งด้านหน้าขนมปังของเราค่ะซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะตัวนี้ก็ใช้เป็นพริกไทยแห้งนะคะเม็ดสีขาวๆค่ะประมาณ10เม็ดรากผักชี 3-4 ต้นแล้วก็กระเทียมประมาณ4กลีบนะคะก็ตำให้ละเอียดก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะต่อมาส่วนของน้ำจิ้มนะคะเราใช้เป็นน้ำจิ้มอาจารย์นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะครึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลทรายนะคะประมาณเกือบ1ถ้วยตวงนะคะเนี่ยค่ะแตงกวานะคะหั่นแว่นนะคะน้ำจิ้มอาจารย์นะคะต้องใช้แตงกวาที่สดนะคะแล้วก็ใช้ทั้งเปลือกนะคะถึงจะอร่อยค่ะเลือกที่แบบสดๆหน่อยเวลาเอามากินกับพวกขนมปังหน้าหมูหรือว่ากินกับทอดมันเนี่ยจะอร่อยมากเลยค่ะมีเกลือนะคะเล็กน้อยหอมแดงซอยค่ะพริกแดงซอยนะคะตัวนี้ใครมีพริกชี้ฟ้าเม็ดแดงเขียวเหลืองก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนั้นจะไม่เผ็ดเท่าตัวนี้นะคะของเราหาไม่ได้นะก็เลยใช้เป็นพริกเม็ดเล็กนะคะมาซอยใช้แทนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหมักหมูไว้ก่อนนะคะเอาหมูใส่ถ้วยไว้เลยหมูสับนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปเลยขยำกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนวดให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะตีไข่ก่อนใส่ไปแค่ครึ่งเดียวพอนะคะอีกครึ่งนึงเก็บไว้ทาขนมปังค่ะประมาณนี้ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะทีนี้ก็เคล้าให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะแล้วก็เอาขนมปังมาปิ้งนะคะสำหรับคนที่มีเตาอบนะคะก็สามารถหั่นขนมปังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าเตาอบได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีค่ะก็ใช้วิธีการปิ้งแบบนี้ได้นะคะถ้าไม่มีเครื่องปิ้งก็ใช้กระทะธรรมดาได้เหมือนกันค่ะปิ้งทำไมปิ้งขนมปังเพื่อให้ขนมปังเนี่ยเวลาที่เราเอาไปทาหน้าหมูแล้วเอาไปทอดเนี่ยขนมปังมันจะแห้งเนาะน้ำมันจะไม่ซึมเข้าไปในขนมปังที่แห้งนะคะแต่ถ้าขนมปังที่นุ่มๆเนี่ยค่ะจะทำให้อมน้ำมันได้ง่ายนะคะเราก็จะปิ้งให้แห้งเลยนะคะให้กรอบแบบนี้เลยนี่ค่ะจากนั้นก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะแล้วก็ตัดขนมปังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะขนาดพอคำค่อยๆตัดนะคะเพราะว่าขนมปังค่อนข้างแห้งแล้วก็กรอบนะคะจริงๆถ้าเป็นเตาอบมันก็จะสะดวกนะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปอบได้เลยค่ะมันก็จะง่ายถ้าเราหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วเอาไปปิ้งมันจะกลับด้านยากเนาะมาหลายแผ่นแล้วก็เลยปิ้งแผ่นใหญ่ๆค่ะเราค่อยมาตัดเอาโอเคเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเราจะทำน้ำจิ้มอาจารย์กันค่ะใส่น้ำส้มสายชูค่ะลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะคนให้ละลายนะคะน้ำส้มสายชูของเราใช้เป็นน้ำส้มสายชูผสมนะคะก็จะผสมน้ำไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่เปรี้ยวจนเกินไปนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าใช้น้ำส้มสายชูชนิดไหนแล้วก็คนให้ละลายเคี่ยวเพื่อให้กลิ่นน้ำส้มสายชูเนี่ยหมดไปก่อนนะคะให้มันซอฟลงไม่หมดหรอกกลิ่นน้ำส้มสายชูมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่ามันจะอ่อนลงนะคะตอนที่เราเคี่ยวเนี่ยอย่าไปดมนะคะถ้าดมเนี่ยกลิ่นน้ำส้มสายชูจะแรงมากตีจมูกขนาดอยู่ไกลๆยังได้กลิ่นเลยฉะนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะเคี่ยวให้เหนียวนะคะชิมให้ได้รสชาติเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็หวานนะคะ3รสนะคะให้มันใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยเติมเครื่องเคียงที่เหลือนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เหนียวนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเนี่ยพอเราเคี่ยวไปสักพักนะคะทุกอย่างก็จะผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้น้ำจิ้มอาจารย์นะคะที่หนืดตามชอบนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบเข้มข้นนะคะให้เหนียวก็อาจจะเคี่ยวต่ออีกหน่อยนึงได้นะคะแต่ประมาณนี้ค่ะพอดีแล้วค่ะตอนนี้ก็ลองชิมรสชาติได้นะคะว่าชอบรสประมาณไหนเมื่อกี้เราชิมแล้วนะคะก็จะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะครบรสตามที่เราชอบเลยค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะแล้วก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็พักไว้ให้ตัวนี้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราหมักหมูไว้ครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูหมักนะคะที่เราทำไว้นะคะมาทาที่หน้าขนมปังแบบนี้นะคะวิธีการทานะคะก็ตักหมู
ขึ้นมานิดนึงค่ะอย่าเยอะเกินไปนะคะถ้าทาหนาเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทอดเนี่ยเนื้อหมูอาจจะไม่สุกได้นะคะวิธีการทานะคะก็ให้ตรงกลางนูนนะคะแล้วก็ปาดไปตามขอบขนมปังค่ะให้มันเรียบออกด้านข้างแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็พักไว้ก่อนปาดค่ะปาดขอบเนื้อหมูจะได้ยึดติดกับขนมปังได้ด้วยนะคะเวลาที่เราทอดจะได้ไม่หลุดง่ายแล้วก็ปาดให้แน่นๆนิดนึงนี่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะแต่งด้วยใบผักชีนะคะเด็ดมาจากนั้นก็วางพริกที่เราซอยไว้นะคะสัก2เส้นเส้นนึงก็ได้อะแล้วแต่ชอบแต่งให้สวยงามได้ตามชอบนะคะแล้วก็จะเอาไข่ที่เหลือนะคะที่เราแบ่งไว้นะคะนี่ค่ะทาให้ทั่วๆเลยค่ะเวลาที่เราไปทอดเนี่ยขนมปังก็จะหน้าสีเหลืองสวยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วก็เทน้ำมันใส่ลงไปน้ำมันเยอะนิดนึงนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเบาๆพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เตรียมเอาขนมปังไปทอดได้เลยค่ะวิธีการทอดนะคะก็คว่ำหน้าขนมปังลงไปแบบนี้นะคะทอดให้หน้าหมูเนี่ยสุกก่อนนะคะเกียรติว่าขอบขนมปังเนี่ยเป็นสีเหลืองเข้มนะคะแล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะแสดงว่าหมูด้านล่างเนี่ยก็น่าจะสุกดีแล้วนะคะเราก็กลับจะใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นขนมปังเราจะไหม้ได้นะคะแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเราก็ตักพักไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการจัดเสิร์ฟค่ะขนมปังหน้าหมูของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มอาจาร์นะคะตักใส่ถ้วยเลยค่ะนี่ค่ะเหนียวกำลังดีเลยใส่แตงกวานะคะที่เราหั่นไว้นะคะแตงยิ่งสดยิ่งอร่อยนะคะบอกเลยนี่ใส่เยอะๆตามด้วยหอมแดงซอยค่ะต้องเป็นหอมไทยด้วยนะคะถึงจะอร่อยพริกแดงค่ะนี่สีสันเป็นไงคะน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูขนมปังหน้าหมูนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มอาจาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะวิธีกินขนมปังหน้าหมูนะคะนี่ค่ะต้องใช้มือนะคะถึงจะอร่อยเอาน้ำจิ้มนะคะราดบนขนมปังแบบนี้พริกสักเม็ดนึงนะคะนี่ค่ะเอาให้ครบแล้วก็กินเลยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะขนมปังหน้าหมูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลองทำทานดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ